วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งของรัฐแล้วก็เอกชนเปิดเพลงปลุกใจในโรงเรียนเพื่อสร้างความเป็นชาตินิยมให้กับเยาวชนตามเจตนารมณ์ของคสช.หนึ่งในนั้นคือโรงเรียนบางชันในเขตพื้นที่คลองสามวาสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งนอกจากจะใช้วิธีเปิดเพลงแล้วยังให้นักเรียนร่วมร้องเพลงปลุกใจปลุกฝังความรักนี้จากรายงานค่ะนักเรียนเกือบ 3,000 ชีวิตตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนบางชันร่วมกันขับร้องเพลงรักกันไว้เถิดอย่างพร้อมเพรียงหลังเวลาพักกลางวันแม้จะเป็นวันแรกที่นักเรียนได้มีโอกาสขับร้องเพลงนี้ร่วมกันแต่ก่อนหน้านี้โรงเรียนบางชันได้ใช้เพลงปลุกใจเป็นสัญญาณเข้าแถวของนักเรียนในช่วงเช้าทำให้นักเรียนทุกคนสามารถจดจำเนื้อเพลงและร่วมร้องตามได้กิจกรรมนี้ทางโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อสนองแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการและคสช.เพื่อปลูกฝังสำนึกรักชาติและความฮึกเหิมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาจริงๆเนี่ยเราโรงเรียนเราทำก่อนที่คสช.จะประกาศนโยบายนี้มาเดิมเนี่ยเราเปิดเพลงปลุกใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้นักเรียนทุกคนได้ทราบว่าขณะนี้ใกล้เวลาที่เขาจะมาเข้าแถวแล้วครับแล้วพอเราได้รับนโยบายนี้มาจากคสช.เนี่ยเราก็คุยกันว่าเราจะปรับเวลาอีกนิดหนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เด็กได้ฟังเพลงปลุกใจแล้วแล้วก็มาเตรียมตัวเข้าแถวร่วมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อเราทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยเด็กสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็จะให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ร้องเพลงไปพร้อมกับซีดีเพลงที่เราเปิดทุกวันนะครับแล้วเราก็จะมาเพิ่มเติมตอนพักกลางวันหลังก่อนที่เด็กจะเข้าทำกิจกรรมภาคบ่ายเราก็จะให้เด็กมารวมกันที่หลังคาโดมแห่งนี้ที่เวทีแห่งนี้แล้วก็เปิดเพลงปลุกใจให้เด็กได้ร้องอีกครั้งหนึ่งครับผู้อำนวยการโรงเรียนบางชันเชื่อว่าดนตรีเป็นสื่อสำคัญที่จะทำให้เด็กซึมซับคุณธรรมความรักสถาบันด้วยการให้ฟังบ่อยๆและร้องบ่อยๆพร้อมด้วยการชี้แนะให้เด็กนักเรียนคิดตามเพลงซึ่งถือว่าเป็นการปลูกฝังความรักชาติให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดีการปฏิบัติกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนได้ทำซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความเคยชินครับเพราะนั้นการเปิดเพลงให้เด็กฟังเนี่ยทุกวันก็จะซึมซับไปในจิตใจของเขาแล้วก็อาจจะติดเป็นนิสัยครับว่าเมื่อเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาได้นึกถึงประเทศชาติเป็นสำคัญแล้วก็ได้ถึงส่วนรวมเป็นใหญ่มากกว่าที่จะคิดถึงของตัวเองขณะที่เด็กนักเรียนของโรงเรียนบางชันได้รู้สึกถึงความสามัคคีและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นไปร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคตผ่านบทเพลงเหล่านี้ก็รู้สึกว่าโรงเรียนนะคะทำให้น้องๆ นะคะได้รู้สึกรักชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็แบบให้น้องๆหันมารักกันเองอะไรเงี้ยไม่แตกแยกกันนะคะภาคภูมิใจในบรรพบุรุษไทยของเราอะค่ะว่าเขาจะแบบหวงแหนประเทศไทยเรามาให้เรามีที่อยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะพลังของบทเพลงปลุกใจรวมกับพลังของเยาวชนจึงเป็นสิ่งสะท้อนความหวังของอนาคตสังคมไทยที่จะมีความสมานฉันท์สามัคคีรักและเทิดทูนสถาบันไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก